วัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพาคุณแม่อุ้งเดือนนะคะมาหาน้องบุญเหลือนะคะที่ทำงานของน้องอ้วนนะคะตรงนี้คือที่ทำงานของน้องนะคะแม่ๆจ๋าเนี่ยค่ะที่จะมีคอกนะคะคอกแบบนี้เลยนะคะทุกวันน้องจะมาทำงานอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็พาคุณแม่อุ้งเดือนนะคะมาหาน้องอ้วนนะคะมาเยี่ยมเยียนลูกนะคะประมาณนั้นลูกอยู่ในคอกนะคะแม่อยู่ข้างนอกอันนี้เราเพิ่งมาถึงนะคะให้เขาแบบอะไรนะจำกันได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็น่าจะจำกันได้นะคะเพราะว่าเพิ่งเจอกันเองเนาะเพิ่งเจอกันตอนวันเกิดน้องเองนะคะวันนี้ก็เลยลองพาคุณแม่นะคะมาเยี่ยมเยียนที่ทำงานของน้องมุนเหลือนะคะว่าลูกชายทำงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะตั้งใจทำงานหรือเปล่าหรือว่าเอาแต่เล่นนะคะแม่ก็อยากจะมาดูลูกชายนะคะวันนี้ใส่แล้วนะคะสีคนละสีเลยนะคะแม่กับลูกน้องอ้วนเขาก็จะมีอ่างน้ำให้เล่นนะคะข้างในนะคะจะมีอ่างน้ำนะคะบนเรืออ้วนอ้วนเอ้ยเดินร่างกายต้องการปะทะเดินมาหาน้องควานแบบข้องใจอะไรหรือเปล่าครับประมาณนี้นะเดินไปหาแม่ละสงสัยแม่จะอยากเข้าไปหาลูกนะคะน่าจะอยากเข้ามาในคอกนี่นะคะเป็นคอกนะคะคอกช้างนะคะคอกที่ทำงานของน้องบุญเหลือนะคะก็จะปล่อยโซ่น้องแล้วก็ให้น้องอยู่ในคอกนะคะให้น้องได้เล่นนะคะได้ชิลไปเลยนะคะคิดถึงคิดถึงกันนะคะเป็นธรรมดาของแม่ลูกนะคะตอนที่น้องควานถ่ายคลิปอ่ะน้องควานไม่ได้พากเสียงนะคะน้องควานก็เลยมาพากเสียงทีหลังนะคะนี่ค่ะฝนตกด้วยนะคะตอนนี้คิดถึงกันนะคะรักกันเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าเขาก็อาจจะแบบพูดคุยทักทายกันนะคะก็เหมือนคนเราเนาะนี่ค่ะเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะตรงนี้ติดทุ่งนาด้วยนะคะทุ่งนาของชาวบ้านนะคะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆออนกันคุยกันเปิดประตูให้แม่หน่อยได้ไหมลูกแม่อยากเข้าไปเปิดได้บ่บักลาอะไรประมาณนี้เนาะจะเข้าไปเยี่ยมเยียนข้างในว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมแม่องเดือนเนี่ยออนกันใหญ่เลยนะคะออนกันออนกันรักกันพูดคุยทักทายกันก่อนนะคะจับมือกันด้วยนะดูคิดถึงคิดถึงกันนะคะน้องกับแม่แยกกันแล้วนะคะนานๆเจอกันน่ะได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะเจอกันบ่อยๆเนี่ยคงไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องโตแล้วนะคะน้องเป็นช้างงาด้วยนะคะ4ขวบแล้วนะคะต่างคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำนะคะที่ต้องรับผิดชอบเนาะนี่นะคะเป็นคอกน้องนะคะเป็นบริเวณกว้างอยู่นะแม่ก็เดินไปวนไปวนมานะคะคงเดือนคงเดือนอยากเข้าไปข้างในคงเดือนเป็นมิตรกับทุกคนนะคะวงเดือนนิสัยดีมาเยี่ยมเยียนลูกถึงที่ทำงานเลยเด้มือหนีเนี่ยคุณนายวงเดือนเนี่ยอ้วนก็เดินตามแม่นะคะเดินตามแม่คิดถึงแม่เห็นไหมในที่สุดแม่ก็ได้เข้ามาแล้วนะคะลูกชายนะคะเปิดประตูให้คุณแม่เข้ามาเยี่ยมเยียนถึงในถึงข้างในที่ทำงานในออฟฟิศออฟฟิศน้องบุญเหลือเลยละกันนะคะเรียกว่าออฟฟิศเลยนะคะออนการรักการแม่สำรวจก่อนสำรวจว่าทำไมตรงนี้รกจังเลยลูกทำไมไม่เก็บไม่กวาดฮะลูกเป็นหนุ่มเป็นอะไรแล้วโตขนาดนี้แล้วต้องเก็บกวาดนะลูกนะใช่ไหมวงเดือนพากันเดินสำรวจพื้นที่นะคะน้องก็จะอยู่ในนี้นะคะในคอกมีที่ขัดที่ถู
กินหญ้ากินอะไรแล้วก็มีอ่างน้ำให้เล่นนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะตอนไปหาน้องอ้วนเนี่ยหนูไลฟ์สดไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้ไลฟ์ให้ชมนะคะก็จะอัดเป็นคลิปมาให้ชมกันนะคะแม่ๆค่ะดูน้องอ้วนดูสภาพอ้วนโตจะเท่าแม่แล้วนะคะดูโตเร็วเด็ก4ขวบเด็ก4ขวบตัวอ้วนๆหนูเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะเข้าไปเดี๋ยวหนีน้องอ้วนไม่ทันเพราะว่าน้องไม่ได้ใส่โซ่นะคะน้องปล่อยอิสระนะคะแม่องเดือนสำรวจเสาบ้านแล้วนะแข็งแรงหรือเปล่าน้อนะคะเป็นห่วงลูกสำรวจบ้านใหญ่เลยทางนู้นตรงประตูนะคะจะพากันออกไปเล่นข้างนอกบ่ได้ดิตะลึดนะคะถ้าออกไปข้างนอกนะคะก็จะตะลึดได้นะคะช้างไม่ได้ใส่โซ่เนาะทุ่งนากำลังงามเลยนะคะข้าวกำลังงามเลยแม่ๆค่ะมาหาลูกให้หายคิดถึงนะคะเจอกันบ้างอะไรบ้างนะคะอ่างน้ำพาแม่เล่นน้ำชวนแม่เล่นน้ำบอกว่าดูเขาทำท่าน่ารักน่ารักนะน้องอ้วนอ่ะชอบเดินมาหาน้องควานนะคะเหมือนคล่องใจอะไรอ่ะหนูก็ต้องถอยหนีจบกันแล้วได้วันนี้ขนหางไม่มีกับเขาเลยบุญเหลือนขนจักไปใส่มืดคงเดือนนางก็ยังคงสำรวจบ้านอยู่นะคะคนละสีเลยแม่กับลูกแม่นี่เคลือบผิวนะคะหลายวันแล้วขัดไม่ออกสักทีตรงนี้สูงไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงใช่ไหมสำรวจใช่ไหมวงเดือนเฮ้ยเนาะช้างดำกับช้างแดงแต่ก่อนก็จะเป็นช้างแดงนะคะแพ็คคู่ฮัลโหลวนเหลือเอ้ยดูงาเพิ่นงาเพิ่นไหมเป็นวงเดือนน้องอ้วนเขาชอบมาใกล้เนาะคราวนี้เราก็เข้าไปถ่ายใกล้ๆไม่ได้นะคะใกล้สุดได้แค่นี้นะคะก็จะก็จะมีแบบเรียกว่าอะไรโคกนะคะกันกันช้างออกนะคะเพราะว่าเวลาปล่อยเนาะก็กันช้างออกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็มาถ่ายคลิปนะคะคุณแม่นะคะมาหาน้องอ้วนให้ชมนะคะแม่ๆค่ะเผื่อแม่ๆจะได้หายคิดถึงน้องอ้วนนะคะแม่ๆบอกว่าทำไมไม่ถ่ายน้องอ้วนให้ดูเลยนะคะน้องอ้วนมาทำงานอยู่ตรงนี้นะคะแม่ๆค่ะบางทีนะคะด้วยโอกาสด้วยอะไรหลายๆอย่างเราไม่สามารถมาถ่ายได้นะคะวันนี้ก็มาถ่ายให้ชมแล้วนะคะแม่ๆค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะมอมแมมกันเลยทีเดียวนะคะคลิปนี้น้องควานนะคะไปก่อนนะคะขอลาไปก่อนนะคะแม่ๆค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะน้องอ้วนเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย